ผมมีประสบการณ์เรื่องนี้ผมต้องขอแล้วผมมีประสบการณ์เรื่องนี้เรียกว่าเดทเมกเกอร์คอมพานีจะไปทำอะไรนะบริษัทหาคู่ใจไม่ใจต้องวันละใครมาเชื่อถือพวกเราสองคนคุณน่ะตัวดีเลยจริงเหรอเล่เทพวิทยาเยอะฉะนั้นคุณจะมีวิธีในการจีบผู้หญิงผู้ชายเยอะคุณสอนก็ได้เยอะเดทเมกเกอร์เนี่ยจีบผู้หญิงผู้ชายเหรอจีบผู้หญิงผู้ชายก็คุณมันได้ทั้งคู่นี่เฮ้ยผมมีผู้หญิงเท่านั้นเฮ้ยจานปีเตอร์ผมเคยนะไปลองแบบคือเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยเขาทำบริษัทเนี่ยที่อังกฤษผมก็ลองเล่นๆจริงๆผมแบบสาวๆลุ่มร้องผมไม่ต้องอาศัยก็ได้แต่ผมก็ลองไปดูปรากฏว่าแหมแล้วก็คิดว่าเรานี่นะเลข4คนที่มาเดทน่าจะสัก28ที่ไหนได้เอาผู้หญิงอายุเท่าเรามานั่งกินข้าวกับเรามันก็เฉานะสิเฉาเพราะว่ามันเกิดจากการเลือกความเข้าใจเป็นตัวหลักคือเขาไม่ได้รู้สึกเลยว่าผู้ชายเราก็ต้องการผู้หญิงที่มีความสาวบ้างแต่มีวิธีภาวะแล้วสำหรับคุณเนี่ยเฉาสำหรับผมมันชอบยังไงเพราะว่าเฮ้ยเขาอาจจะมีความน่าสนใจเราซื้อคนหรือเราชอบคนที่สมองแต่ไอเดียเมเกอร์มันไม่ได้เป็นสิ่งใหม่แล้วนะมันเป็นสิ่งที่เก่ามาเกือบ 6-7 ปีแล้วนะเพียงแต่ว่ามาถึงยุคนี้เนี่ยมันอาจจะมีการบิดรูปทรงบิดแง่มุมต่างๆวันนี้มันไม่ต้องบิดรูปทรงหรอกวันนี้เดทเมเกอร์มันเป็นเรื่องสำคัญที่จำเป็นต้องมีมันเป็นเรื่องสำคัญแล้วจากการที่บอกว่ามาช่วยเหลือมันดูเป็นสิ่งที่มันไกลตัววันนี้เป็นเรื่องใกล้ตัวเพราะอะไรเพราะอัตราส่วนของผู้ชายอ่ะมันน้อยกว่าผู้หญิงผู้หญิงไปหาความรักในบริษัทมันตอนนี้นะไม่ต้องพูดถึงเรื่องหาความรักแล้วละครับวันนี้คุณเนี่ยจะรอดไปนะจากชีวิตโดยการไม่มีสามีไหมเอ้าแล้วการไม่มีสามีหรือการไม่มีผัวเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่หรอคนที่ไม่มีผัวก็เยอะแยะถามว่าวันอาจารย์ยังไม่มีผัวเลยอ่ะอาจารย์ยังไม่มีผัวเลยยังอยู่ได้เลยผมก็ไปตอบคุณเนี่ยผมจะไปรู้ได้ไงว่ามีผัวมันเป็นยังไงอ่ะแล้วตกลงมันจะยังไงเพราะว่าแฟกต์ก็คือว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยถามว่าคนตัวคนเดียวอยู่กันได้ไหมได้การที่มีผัวสามีและภรรยาหรือคู่ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยมันแชร์เอ็กซ์เพรสกันด้วยเปล่ามันมีประโยชน์ทั้งสังคมอีกหลายเรื่องนะมันผ่านชะตากรรมแล้วช่วยกันทำมาหากินได้หรือเปล่าอาจารย์แต่มีคู่สามีภรรยาเยอะนะที่แต่งงานกันอยู่ด้วยกันแต่ก็ไม่ได้สูงสิงกันแล้วอยู่คนละบ้านฉันก็รู้ดีคนชอบอันนั้นอยากไปนั่นดินั่นเขามีเกินหนึ่งแล้วแต่บริษัทนี้มันสามารถมันไว้สำหรับคนที่ยังไม่มีคู่เลยแม้แต่คู่งั้นตอนนี้ก็ซื้อความใคร่และทิ้งความรักซื้อความใคร่และทิ้งความรักตอนนี้มันไม่ได้พูดถึงใคร่หรือรักแล้วครับใคร่หรือรักหรอใคร่หรือรักแล้วมันพูดถึงตัวเดียวคือเงินและความอยู่รอด